สวัสดีครับว่าที่ทหารใหม่ทุกท่านนะครับก็วันนี้เปเป้ละลายพันธ์ก็จะมาเรียกว่าอะไรดีมาเล่าประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเป็นทหารใหม่นะครับคือช่วงนี้ก็ก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับก็คือชายไทยทุกท่านนะครับก็ต้องเตรียมตัวครับเข้าไปรับใช้ชาติสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนรักษาดินแดนนะครับสมัยที่เรียนอยู่มัธยมปลายหรือว่าอยู่ในช่วงชีวิตของวัยที่จะต้องได้รับการฝึกนะครับฝึกการเป็นทหารนะครับก็คือเป็นการรับใช้ชาติอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่มีการเริ่มนะครับเริ่มที่ต้องจับใบดำใบแดงกันแล้วครับเพื่อเป็นการคัดเลือกทหารกองเกินนะครับก็จากประสบการณ์ของผมเองครับเปเป้ละลายพันธ์ก็เคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาเล่าเหตุการณ์ที่มันดีๆครับแล้วก็เรื่องราวที่มันน่าประทับใจคือถือว่าเป็นการมากล่อมเกลานะครับสำหรับคนที่กำลังกลัวครับกลัวที่จะแบบว่ากลัวการที่ต้องเข้าไปอยู่ในกองร้อยนะครับแล้วก็ในการที่ต้องเข้าไปฝึกนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าที่เข้ามาฟังการไอตัวคลิปเนี้ยครับที่ผมทำเนี่ยครับก็คืออยากจะให้ดูเพื่อเป็นการแบบทำใจให้มันสบายสบายครับทำใจให้ร่มๆคือแบบอะไรมันจะเกิดก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเราอาจจะสูญเสียช่วงเวลาของเราที่เราแพลนไว้ว่าเราจะไปทำอะไรสักอย่างในชีวิตเราอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็อาจจะทำให้ชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยมันหายไปอาจจะเป็นสัก6เดือนปีนึงหรือ2ปีคือก็แล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนนะครับคืออย่างคนที่ไม่ได้เรียนจบชั้นปริญญาตรีเนี่ยถ้าเกิดว่าไปจับตัวใบแดงเนี่ยก็อาจจะเป็นสัก2ปีนะครับใครที่จบปริญญาตรีก็อาจจะเป็นสักปีนึงหรือถ้าเกิดใครสมัครเข้าไปก็อาจจะเป็นสัก6เดือนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปผมจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ที่มันมีทั้งเศร้านะครับเศร้าทั้งรอยยิ้มปนน้ำตามีความสุขประทับใจแฮปปี้คิดถึงทุกสิ่งอย่างคือมันทุกอารมณ์ทุกรสชาติคือผมสัมผัสมาแล้วในค่ายทหารนะครับแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่แบบเมื่อเราย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเป็นความประทับใจผมจะนำเหตุการณ์เหล่านี้มาเล่าเป็นตอนๆแล้วกันนะครับคือทั้งเดือนเมษายนเนี่ยก็คือจะพยายามมาเล่าให้ฟังเป็นคลิปที่แบบไม่ต้องยาวมากแต่อันนี้คือถือเป็นการเกริ่นนำมาเนาะแล้วก็ถือเป็นการมาหลอมรวมจิตใจของคนที่กำลังรู้สึกว่าประหม่าแล้วก็รู้สึกกลัวครับกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนาะก็อยากจะบอกว่าอย่าไปกลัวเลยครับคือถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดที่ผ่านมาคือเราไม่ได้ไปเรียนรักษาดินแดนหรือว่ารอดอเราก็ต้องรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าทุกคนหนีไม่พ้นครับถ้าเราไม่ได้มีการคือไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกบางคนก็อาจจะรอดอาจจะไปจับเจอใบดำก็อาจจะรอดไปนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าการที่คุณไม่ได้สัมผัสชีวิตการเดินรักษาดินแดนนะครับหรือรอดอและคุณมาจับใบดำคุณก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปสัมผัสกับชีวิตของในค่ายทหารเนี่ยคุณไม่ได้รู้รสชาติว่าผู้ชายที่แท้จริงเนี่ยควรที่จะได้เจอประสบการณ์ที่มันดีๆอะไรยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โอเคคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะโดนกดขี่ข่มเหงคุณอาจจะรู้สึกว่ามันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแย่ครับเมื่อคุณได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของชาติเงี้ยครับแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่ทางหน่วยงานของราชการของทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศคือเขาเนี่ยถือเป็นการเขาเรียกว่าครับเป็นการฝึกฝนฝึกความอดทนนะครับฝึกความเป็นคนความเป็นมนุษย์นะครับคือให้มันให้คนได้เรียนรู้ชีวิตนะครับว่าเนี่ยคือสิ่งที่คนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งเขาจะต้องผ่านการฝึกฝนให้เป็นคนที่พร้อมที่จะรับมือได้ทุกสถานการณ์คือผมไม่ได้มองแค่ในเรื่องของการเป็นทหารที่คุณจะต้องฝึกเพื่อที่จะไปฝึกเพื่อเตรียมกับเหตุการณ์ในอนาคตของบ้านเมืองข้างหน้าที่ว่าคุณจะต้องไปรบไปถือปืนไปยิงกันไปต่อสู้ไปเป็นแบบป้องกันศัตรูที่เป็นแบบ
กำลังเข้ามารุกรานชาติของเราเลยครับแต่ถ้ามองกันในแง่ของการใช้ชีวิตทั่วๆไปแล้วเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมฝึกออกมาเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปรบกับใครแต่พอออกมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้ชายไทยที่แบบถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ผู้ชายไทยที่เป็นชายไทยแท้ๆแต่ผมก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ผมได้ฝึกอยู่ในค่ายทหารเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความอดทนมากกว่าคนที่เป็นผู้ชายแท้ๆซะอีกแล้วก็พอฝึกจบออกมาแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมได้อะไรหลายๆอย่างที่ผมได้พบเจอมาเผชิญมากับการที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของชาติเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆนะครับผมได้มีการฝึกเสมอภาคผมจบปริญญาตรีแต่ผมเป็นปีเดียวแต่ในช่วง3เดือนแรกผมฝึกเหมือนทุกๆคนเลยแล้วผมได้อะไรหลายๆอย่างกลับมาและเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจเหตุการณ์ที่เสียใจก็มีทุกข์ก็มีสุขก็มีความรู้สึกหลายๆอย่างคือมันอาจจะบรรยายออกมาได้ไม่หมดแต่ผมจะพยายามที่จะนำมันมาพูดมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังและอยากจะบอกเหลือเกินว่าอย่าไปกลัวมันเลยครับนะครับน้องๆทุกๆคนคืออยากจะให้ตั้งสติแล้วก็ถ้าเกิดว่าจับได้ใบแดงก็น้อมรับนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในค่ายเดินเข้าไปในรั้วของชาติแล้วก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดแล้วก็ไปเอาประสบการณ์จากการที่เราได้เข้าไปฝึกฝนอยู่ในค่ายเนี่ยออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่อๆไปในอนาคตผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับก็หวังขอให้โชคดีครับทุกๆคนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมมีอะไรที่จะมาแชร์กันในคลิปในตัวรีวิวตัวต่อๆไปเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรั้วของชาติในการประสบในการฝึกประสบการณ์การเป็นการเป็นทหารของผมเนี่ยครับการเป็นพลทหารของผมเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมกันแล้วกัน